สวัสดีครับพี่ๆทุกคนวันนี้ผมจะมาอาหารปลานะครับจะให้อาหารปลาเหรอคะปลาอะไรคะปลาดุกปลาดุกอ้าวให้กระชังไหนก่อนวิธีให้อาหารปลาต้องเรียกมันก่อนใช่ไหมวิธีให้อาหารปลาต้องทำอะไรก่อนคะเรียกปลาก่อนเรียกปลาก่อนเรียกว่ายังไงโมโมโมฮะโม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 มาแล้วเหรอโอ้พอโมโมมันมาเลยนั่นนะแล้วก็ทำยังไงอีกหวานลงไปโอ้ให้แค่ไหนมันถึงจะอิ่มอ่ะเยอะๆเลยเหรอโอ้ปลาของน้องเค้กมีกี่ตัวเนี่ยในนี้มีหมื่นตัวใช่ไหมตรงนู้นอีกหมื่นหนึ่งเป็นปลาดุก20,000 ตัวนะคะแต่ว่ามันก็ตายไปบ้างเลยเนาะใช่ไหมมันตายไปกี่ตัวได้นับไหมได้นับหันมาพูดดีๆได้นับไหมไม่ได้นับไม่ได้นับครับคิดว่าเหลือประมาณกี่ตัวน้องคิดว่ามันเหลือประมาณกี่ตัวว้าให้ก็เหลือหน่อยดิมันยังไม่อิ่มลูกอันนึงมันกินหมดแก้วเลยแต่อย่าเพิ่งเทลงไปครั้งเดียวต้องค่อยๆเทมันกินแล้วก็เทกินแล้วก็หวานถ้าให้ไปทีเดียวแบบอาหารไม่สดใหม่แล้วมันไม่ค่อยกินนะคะไม่ต้องให้มันพวกข้างนอกถ้ามันหล่นไม่เป็นไรแต่ไม่ต้องตั้งใจโยนให้มันอันนั้นคืออะไรพี่เค้กสีทองๆซีดๆน่ะต้นข้าวเกี่ยวหรือยังเกี่ยวแล้วเก็บไปหมดแล้วนะแล้วเขียวๆทางนี้ล่ะอะไรหน่อไม้สวะหน่อไม้น้ำหน่อไม้น้ำแล้วก็ยังมีต้นพันธุ์อยู่นะคะทุกคนใครที่สนใจก็สั่งได้นะคะอาสาดเลยโอ้โหนั่นดูมันจะโดนเนี่ยไม่โดนไม่โอ้ยให้ปลานะโอเคไปเอาตักมาอีกแก้วหนึ่งยกถุงมาเลยก็ได้ยกถุงมาเลยแล้วก็มาให้กระชังนี้มันรอแล้วเนี่ยโอเคครับไปอีกกระชังหนึ่งเลยครับโอเคค่ะเรียกมันด้วยนะคะเรียกดีๆเดี๋ยวน้องก็จำเสียงไม่ได้มอเริ่มมาแล้วค่ะมอเค้กลองโยนใส่ใบไม้ดูแล้วมันจะขึ้นไปกินบนใบไม้อย่างเท่เลยเออมองไม่ค่อยเห็นเอาให้ธรรมดาเดี๋ยวอีกอันนึงเขาจะให้ลงใบไม้นู่นก็ได้เดือนครึ่งแล้วค่ะทุกคนปลาก็ขนาดใหญ่แล้วนะคะความยาวก็ประมาณเลยขวด M100 มาหน่อยความอ้วนยังประมาณคอขวดค่ะประมาณปากขวดเนาะยังไม่บางตัวก็อ้วนเท่าเกือบขวดมันไม่เท่ากันอ่ะหนาแน่นมากนะคะพี่หวานให้กระจายหน่อยสิแบบนั้นมันกัดโดนเพื่อนมันก็เป็นแผลนะเดี๋ยวก็ประมาณเดือนหน้าค่ะเราก็จะให้อาหารสูตร2ได้แล้วนะคะก็คือเป็นอาหารที่เราปรุงเองนะคะทำเองมันก็จะลดต้นทุนลงไปหน่อยอันนี้คือเราให้กินอาหารที่ซื้อเอานะคะ 100% ก็คือซื้อล้วนๆแต่ต่อไปเราจะให้อาหารซื้อครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็อาหารที่ทำเองครึ่งหนึ่งซึ่งทำเองก็มีส่วนผสมที่ต้องซื้อด้วยเหมือนกันแหละแต่ว่าก็จะถูกลงหน่อยนะคะปกติอาหารเนี่ยก็กระสอบละ 1,350 บาทแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราใช้อาหารสูตร2นะคะถ้าเป็นอาหารพวกปลาดุกปลานิลทั่วไปที่โปรตีน20%กว่าเนี่ยมันก็จะตกกระสอบละ480-500บาทนะคะก็จะถูกลงแต่ถ้าเราทำอาหารเองเนี่ยก็คือเราใช้รำนะคะซึ่งรำนี่ก็กิโลละ8-10 บาทแล้วก็มาผสมกับอื่นๆนะคะใดๆก็คงจะถูกกว่าที่ซื้อนะคะพี่เค้กมาให้วันนี้ไปด้วยเนี่ยถุงอาหารถามน้องด้วยน้องอิ่มหรือยังลองหวานลงไปว่าน้องยังกินอยู่ไหมเอาแก้วมาลองหวานลงไปว่าน้องยังกินอยู่ไหมถ้าน้องยังกินแสดงว่าน้องยังไม่อิ่มกินโหดถ้ากินโหดยังไม่อิ่มให้ไปเรื่อยๆจนกว่าน้องอิ่ม
ให้อีกสักอันละ5กรัมอ่ะคนละ5กรัมก็ไล่ไปค่ะจาก1 2 3กระชังแล้วก็มา2นี่แล้วก็ไปจนสุดสระนะคะตรงนู้นเช้าเที่ยงเย็นนะคะอัดเข้าไปแต่ถ้าปลาลำไส้ไม่ดีท้องไม่ดีเนี่ยเขาจะตายนะคะให้อาหารเยอะๆแบบเนี้ยก็คือเราต้องดูสุขภาพของปลาเราด้วยถ้าเกิดว่าปลาเรามันสุขภาพไม่ดีก็คือมันจะดูอ่องๆมันจะดูเซ่อๆงงๆเออๆค่ะว่ายน้ำแบบวนๆนิ่งๆลอยหัวถ้ากินอาหารเยอะนี่คือไม่ย่อยค่ะเพราะว่าตัวปลามันเท่านั้นเองนะคะแล้วลำไส้มันก็เล็กนิดเดียวมันก็ไม่สามารถย่อยอาหารได้อาหารปลาก็จะเข้าไปอืดในท้องของมันนะคะวิธีแก้คือเราต้องเอาอาหารปลาเนี่ยแช่ในน้ำซะก่อนให้พองตัวแล้วก็หวานลงไปแล้วก็ให้กินทีละน้อยนะคะปกติปลาเขาจะกินอาหารแค่น้ำหนัก 25% ของน้ำหนักตัวนะคะถ้าหนัก100กิโลก็กินแค่25กิโลอันนี้ปลาหมอค่ะ2กระชังนี้ให้แล้วแต่ให้อีกก็ไม่เป็นไรน้องกินเยอะกระชังนั้นยังไม่ได้ให้สักครั้งวานลงไปเลยสัก10กรัมเดี๋ยวเดินกลับมาให้มาให้อีกโหหิวจัดหิวจัดหิวจัดครับพี่น้องเอ้ยโนโน10ยังเด็กคนนี้รับจ้างให้อาหารปลาวันละ100บาทนะคะเขาบอกว่าเป็นเงินเก็บแล้วก็เติมเน็ตนะคะอันนี้จะเป็นปลาหมอตัวเล็กนะคะปลาหมอสุราษฎร์ใบโพสุราษฎร์นะคะยังไซส์เล็กอยู่กระชังนี้วางลงไปน้องเค้กลองหวานไว้บนใบไม้ใช่มันขึ้นไปกินเนี่ยก้อยใหญ่ๆเนี่ยวางลงไปเลยให้มันอยู่บนใบไม้เลยค่อยดูมันจะแบบปีนขึ้นมาให้มันอยู่บนใบหน่อยสิก็มันอยู่อะไรโอ๊ยไหนไม่เหรอนั่นแหละใบอื่นๆเลยก็ได้ต้นนี้มันก็ตายหาพอดีเนี่ยเนี่ยใกล้ๆเราเนี่ยปลามันก็จะมากินโอ้ยไม่เห็นจะโดนใบไม้เลยเอานี่เอ้ยอ่ะให้มันโดนมุดขึ้นมาแล้วพี่น้องโน่ปานกำลังสนใจตรงนี้มันจะแตกกลุ่มกันให้มันสามัคคีกันอย่างนี้ต้นไม้ก็จะตายนะคะมันก็จะเลื้อยขึ้นมาแบบนี้พวกนี้อายุยังไม่2เดือนนะอายุประมาณ20วันนะคะตัวโตมากมืดฟ้ามัวดินค่ะในนี้ 1,500 ตัวไปลองไปให้ตรงนู้นดูตรงนู้นก็หวานอันนี้อายุเท่ากันนะคะ2อันนี้ละ 1,500กระชังขนาด3คูณ4เมตรค่ะเดี๋ยวพอโตอันนี้หน่อยเราก็จะแยกออกนิดนึงโอ้โหโหดมากหิวโหดครับพี่น้องนาเสร็จแล้วข้างๆนาก็จะเป็นไร่มันสับปะหลังนะคะปกติเราจะปลูกข้าวโพดนะปีนี้เราวุ่นๆนะคะไม่ได้ปลูกข้าวโพดเลยปลูกไปช่วงนึงอยู่ฝั่งนู้นนะคะในไร่ฝั่งนู้นแล้วน้ำมันท่วมนะคะก็เลยงดไปก่อนดูน้องกินด้วยถ้าน้องกินถ้าน้องขี้เกียจกินแสดงว่าน้องอิ่มอย่างขี้เกียจให้อาหารเอาดิต้องไปกินตามมาแล้วเรียกตามาดูตามาดูนี่ฉันจะทำให้ดูฉันก็โยนใส่ใบไม้ใบเดิมให้ตาดูอะไปไปกระชังนู้นเรียกตามดูตัวแห้งมาบังอันนี้มันมีงูมันปีนขึ้นต้นไม้โอ้แค่เลี้ยวเดี๋ยวจบไหมเตรียมตาแล้วเหม็นคือโอ้นาก็เหม็นน้ำยากอาจารย์วีเดอร์เหม็นก่อนกินอาหารปลาไหน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 ได้น้อยกับไรกินเจ้ยกินเดี๋ยวนี้ก็กินรักกินอาหารปลากินมันยังลูกก็สกปรกไหน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 เหม็นเลยแต่ดม
ถ้ากินว่าอาหารปลาที่เป็นปลาได้หรอกก็ละไปต้องดู